เคยแอบชอบใครไหมครับแบบปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบเจอเขาแล้วแบบเราชอบอะไรอย่างเงี้ยไอ้การที่เราชอบกันก็มันก็มีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราได้พบกันได้เรียนรู้กันได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราอยู่กับเขาด้วยความสบายใจมากกว่านะครับก็คือมีอะไรก็คุยกันได้ก็คือปรับทุกข์ปรับอะไรกันได้ก็คือพูดจากันด้วยกันตลอดนะครับก็มันเป็นหนึ่งความสบายใจที่ผมถือว่าเป็นแบบก็อาจจะในชีวิตเลยก็ได้ครับว่าแบบคืออยู่กับเขาแล้วมีความสุขอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆเราอ่ะเริ่มกันจากมาเป็นเพื่อนมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเราไม่ได้แบบเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันเราปล่อยแบบเต็มร้อยกันหมดเขารับเพื่อนเราได้เรารับเพื่อนเขาได้ไม่ได้กินสักโต๊ถามว่าทุกอย่างนี่แบบที่เขาพูดกับเราหรือว่าด่าหรือบ่นหรืออะไรเงี้ยแบบค่อยเราทำนั่นทำนี่เลยอ่ะก็ทำไหมทำครับทำไมรักเขาก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เราคบกันมาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องอะไรเงี้ยเป็นทั้งแฟนทั้งเพื่อนทั้งเป็นทุกอย่างในชีวิตที่แบบเป็นความสบายใจอะค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านแก่ผู้เกียรติเกียรติผู้แก่ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่งานมงคลสมรสของผมเองนะครับเป็นคำถามครับเพลงแรกที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอกันเป็นเพลงอะไรบอกใครบ้างจะร้องให้ฟังหน่อยนะคะบอกไม่ได้เพื่อนรักมาเพื่อสบายใจที่เราสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดอ่ะไม่ได้ฝืนหรือว่าไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเนี่ยค่ะหนูว่ามันก็คือที่สุดแล้วกับคนคนหนึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปค่ะแต่ว่าสำหรับผมนะครับก็คือคนคนหนึ่งที่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันจะแบบจะเดินทางร่วมกันไปแล้วในวันข้างหน้านะครับก็คือเรายอมได้ไหมเรายอมได้ครับก็คือหนักนิดเบาหน่อยเราก็ให้อภัยกันรู้จักกันดูแลกันค่อยๆซัพพอร์ตกันไปในวันข้างหน้าครับขอบคุณครับอ
คุณท่านเขียดท่านแก่เฮ้ยแก่แค่เกียดและพี่เอาดอกไม้ที่จะไปให้ใครครับคุณพี่จะไม่อยากให้อยู่แล้วตรงนี้เขามาไงครับพี่โอ้ยมาเขาอยู่กับเมียเขาดีก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เชิญมาทุกคนก็คือแบบเคารพแล้วก็รักแล้วก็แบบเสียสละเวลามาครับ